แล้วก็วิธีการที่แล้ววิธีการทำนี้ก็คืออาจารย์หมาอะไรขอนแก่นไปช่วยแล้วบ่อตอกทำไงรู้ว่าน้ำอยู่ตรงไหนผมไม่น่าเชื่อเลยว่ามันมีคนคนหนึ่งจากอุดรธานีนะเขามาช่วยแล้วภูมิปัญญาเขาเชี่ยวชาญเลยเขาเอาอมกิ่งมะขามอย่างเงี้ยปุ๊บต่อไปตรงนี้แล้ว 100% มีน้ำบาดาลขึ้นมาเลยมีน้ำผมก็ถามว่าเอ๊ะสอนผมได้ไหมบอกไม่ได้เขาจัดอาจารย์เขาห้ามผมบอกขอสังเกตได้ไหมพอขอสังเกตได้เขาค่อยสังเกตผมก็ไปทำมั่งคือที่จริงก็สังเกตหรือจริงไงรู้ไหมก็ทำพิธีเราก็บอกเจ้าที่เจ้าทางสวดมนต์รวมจิตอันนี้เป็นเรื่องเกินกว่าที่ปกติเสร็จแล้วผมไปทำได้เหมือนกับเขาอันนี้คือการเคารพธรรมชาติเคารพธรรมชาติเคารพธรรมชาติเสร็จแล้วคนกลับเนี่ยก็ทำอาจารย์ผมบอกความลับอย่างนั้นเอาไปสำรวจทองได้ว่าเฮ้ยแต่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสสำรวจทองสักทีนี่คือปัญญาชาวบ้านแล้วก็ทำได้อย่างน้อยก็สองแห่งกระทรวงมหาดไทยรู้เรื่องนี้คือที่อุบลกับที่นั่นแล้วเขาก็พัฒนากันไปเองเลยน้ำเพื่อการเกษตรเขาเป็นโลกเขาเรียกว่าอะไรมากปะเขาเรียกว่าเป็นกุดเป็นกุดที่วาลินจะเป็นกุดแล้วเขาช่วยกันจริงๆด้วยแล้วแผนทุกอย่างมันถกกันหมดแล้วเพราะเวลาเขาไปทำนี่สบายมากชาวบ้านเขาจะรู้พื้นที่เลยว่าที่ไหนเป็นยังไงด้วยความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยไม่วิธีแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะอาจารย์ในรุ่มภาคกลางหลังน้ำท่วมปี54เขามีแผนชุมชนอย่างนี้หมดเลยแต่เวลารัฐบาลมาทำแผนไม่เคยไปถามชุมชนแล้วเขามีแผนอะไรมีแผนอพยพมีแผนโยกย้ายมีแผนว่าน้ำท่วมระดับนี้จะทำอะไรย้ายคนแก่ไปตรงไหนเขามีแผนหมดเลยแต่รัฐบาลไม่เคยถามคือไปนั่งฟังเขาเท่านั้นเองว่าใช่ครับเขามีเป็นเอกสารเลยว่าเขาจะทำยังไงเขามียุทธศาสตร์แล้วเชื่อไหมชาวบ้านเนี่ยนะผมถามจริงๆว่าคุณคิดว่าน้ำมันอยู่ตรงไหนครับที่มีตาน้ำก็บอกอาจารย์สังเกตดูทิวหญ้าปลวกผมได้ความรู้จักเขาจริงๆนะว่าโอ้ใช่จริงๆที่ไหนมีปลวกตรงนั้นน่ะใช่ข้างใต้อยู่เป็นน้ำขุดแล้วจะตรงไหนเป็นทิวหญ้าทิวต้นไม้ใช่เลยขุดแสดงว่าถ้าเป็นราชการจะไปจัดเรื่องการมีส่วนร่วมราชการต้องหยุดที่จะคิดโครงการตัวเองก่อนแล้วให้ชาวบ้านเขาคิดให้ชาวบ้านคือไปสร้างกระบวนการให้เขาราชการเนี่ยมีหน้าที่ต้องมาฝึกอบรมกับผมกับประชาชนวิธีการที่ให้ชาวบ้านเขาแสดงความคิดเห็นแล้วออกมาเป็นแผนเนี่ยคือไม่ใช่สั่งการใช่ไหมครับไม่ใช่สั่งการจะต้องมีวิธีการในการดึงกระบวนการให้ชาวบ้านเขาสร้างกระบวนการให้ชาวบ้านเขาออกมาคิดนายอำเภอยังถามผมยังขำเลยอาจารย์ทำไมไม่บอกเขาอ่ะแต่พอเสร็จแล้วท่านโอ้มันน่าทึ่งจริงๆครับคือผมไม่บอกเขาเพราะผมถือว่าการเรียนรู้คือการค้นพบผมต้องทำให้เขาได้ค้นพบเองเลยครับเสร็จแล้วออกมาเป็นแผนพอมาเป็นแผนเขาปฏิบัติใน 100% เพราะมันถกเถียงกันอยู่เยอะแล้วในกลุ่มของเขาถูกว่าแผนมาด้วยการพูดคุยกันการที่พยายามจะเหมือนกับบอกว่าพยายามจะสรุปปัญหาทั้งหมดขึ้นมาเป็นโครงสร้างประเทศโครงสร้างดุลอำนาจแล้วก็สร้างเป็นรัฐธรรมนูญที่จะวางกลไกอำนาจเพื่อประชาชนเป็นใหญ่แล้วประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการตัวเองเนี่ยถ้ามองถึงเรื่องการมีส่วนร่วมที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการที่ให้ประชาชนเป็นใหญ่แล้วจัดการเองเนี่ยวันนี้อาจารย์คิดว่าเส้นทางที่คณะต่างๆกำลังทำอยู่เนี่ยใกล้ความจริงหรือยังครับผมว่ายังไกลความจริงก่อนที่จะตอบตรงนี้เนี่ยผมก็เมื่อกี้บอกว่าประเทศอื่นๆเขาแก้ปัญหาบังเอิญผมไปเห็นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้นะน้ำมันไหลแล้วก็มีก้อนหินมีอะไรมีต้นไม้ต่างๆผมว่าโอ้สมองดีๆเขาบอกว่าแถวนี้นะมันเหมือนกับคลองแสนแสบเลยสมัยก่อนเขาแก้ได้ทำไมเราไม่ไปเรียนรู้จากเขาคือถ้าคลองแสนแสบเนี่ยแก้ได้นะแต่ไม่ใช่แก้ปลายเหตุอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือโรงงานที่ไหนที่ปล่อยอย่างนี้มาครอบครัวมันปล่อยมาต้องตรงนี้เขาเรียกว่ามีกระบวนการบำบัดมีกระบวนการก่อนแล้วใช้อินทรีย์วัตถุนี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้เขาคิดได้แล้วที่เอานี่มาแต่ว่าพอไปลงประเด็นนั้นแล้วไปแก้ในคลองไม่ได้มันแก้ปลายทางไม่ได้แก้ปลายทางต้องมองกระบวนการต้นทางให้ออกต้นทางให้ออกต้องทำอะไรเป็นกฎหมายได้และเดี๋ยวนี้นะมีคนที่ใช้ไอ้เขาเรียกอินทรีย์วัตถุนะครับในการบำบัดในการบำบัดนี่คือพูดง่ายๆว่าใช้แบคทีเรียเขาเรียกอะไรนะ EM จุลินทรีย์ EM จุลินทรีย์จุลินทรีย์นี่แหละมีคนคิดได้แล้ว
แต่ของเรามักจะทำตรงนั้นทีตรงนี้ทียังไม่เป็นกระบวนการแล้วถ้าทำคลองแสนแสบได้ตรงนั้นเรือวิ่งได้สบายเลยแก้ปัญหาจราจรอีกครับถามท่านสปช.ว่าช่วงท้ายเนี่ยคิดว่าวันนี้คำว่าวิถีไทยที่รัฐบาลพยายามจะทำให้คนไทยมีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยโดยการร่างรัฐธรรมนูญต่างๆเข้าใกล้ความจริงแค่ไหนยังไงคือผมก็จะว่าวันนี้คือสังคมไทยเป็นสังคมที่กระตือรือร้นไม่ใช่สังคมที่งอมืองอเท้านะแล้วในกระบวนการรับฟังต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอยู่ในกรรมาธิการชุดหนึ่งว่าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยวันนี้ประชาชนเขาพร้อมที่ออกมาสู่เวทีถึงแม้ว่าที่ผ่านมาก็มีเวทีหลายเวทีซึ่งถ้าเป็นเวทีปฏิรูปนี่รัฐบาลก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าห้ามมีเวทีแต่ผมรู้สึกว่าประชาชนรู้สึกวันนี้ไปที่ไหนก็ถามว่ารัฐมนูลเสร็จหรือยังกระตือรือร้นกระตือรือร้นเพียงแต่ว่าจังหวะนี้ให้เขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นแล้วก็อันไหนที่มันปรับแก้กงกับวิถีเข้าได้เนี่ยเพราะว่าคณะกรรมการมาธิการร่างเนี่ยก็พร้อมกับแก้ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดมันขึงตึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็รัฐมนูลร่างเนี่ยจะเสร็จประมาณวันที่17ครับที่17เมษายนจะถึงเนี่ยนะครับแล้วสปช.อภิปรายประมาณ7วันเราถึงวันที่26ครับแล้วที่เหลือภายในอีก1เดือนก็จะยื่นแล้วประชาชนก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขอันนี้ใช้ภาษาแบบธรรมดานะไม่ใช่ภาษากฎหมายที่แบบขอฝืนวนคําแปลยัตติอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแล้วติดที่กระบวนการสภาแล้วที่เหลือเนี่ยถ้าแสดงเหตุผลโดยวิธีอะไรก็ตามให้การมาธิการเชื่อว่าเมื่อแก้แล้วมันไปสู่ในทางที่ดีผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาหลายมาตราด้วยกันก็มีการแก้ครับแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องพวกนี้แล้วเมื่อประชุมแม่น้ำห้าสายเมื่อวานเนี่ยผมฟังมาว่าทั้งรัฐบาลทั้งสนช.สปช.เนี่ยก็เห็นด้วยว่าบางเรื่องมันอาจจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการยกเลิกกฎบางอันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้บอกไปใช้มาตรา4แล้วจะเหมือนกับกฎอัยการศึกนะเพียงแต่ว่าบางเรื่องถ้าจะใช้อำนาจทางกฎหมายก็ต้องใช้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะไม่ใช่ใช้เรื่องตามอำเภอใจฉะนั้นผมว่าวันนี้ทุกฝ่ายพร้อมที่ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็เดินไปด้วยกันเนี่ยผมว่ายังมีแนวทางถ้าคาดการว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสักต้นปีหน้าต้นปีหน้าน่าจะมีการเลือกน่าจะมีผลครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสาระตรงนี้อยู่ที่ว่าการพยายามจะให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งวิถีไทยมีความเข้มแข็งกุญแจสำคัญเหมือนที่ทั้งสองท่านได้ให้ความคิดความเห็นไว้ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงนั่นหมายถึงถ้าจะพูดแค่คำมีส่วนร่วมก็อาจจะไม่ตรงกับสาระสำคัญนักแต่ว่าจุดที่สำคัญที่เป็นกุญแจเรื่องนี้ก็คือผู้ที่จะไปทำกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมจำเป็นต้องมีความเข้าใจและเวลาสำคัญก็คือกระทำสิ่งเหล่านี้โดยให้ผู้ที่เป็นชาวบ้านผู้ที่เป็นคนไทยได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำสิ่งเหล่านี้มาดำเนินการมากกว่าที่จะตั้งธงคำตอบไปในเวลาที่มีส่วนร่วมหลักการสำคัญนี้ก็สามารถที่จะแสวงหาองค์ความรู้ในการไปดำเนินการได้นะครับและนี่คือรายการสามัคคีประชาชนวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนนะทีมงานช่อง13สยามไทยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ